อันยองชิงกระดึนสวัสดีครับพบกับอัตโนมัติน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำฮอลกันนั่นเองนะฮอลสัพเพเหระนะฮะฮอลตลาดนัดรถไฟนะวันนี้เราไปเดินตลาดนัดรถไฟกันมานั่นเองนะจ๊ะก็จะมาทำฮอลให้ดูว่าเราไปซื้ออะไรกันมาบ้างเนาะแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปวิดีโอนี้มานานแล้วเนาะแล้วก็มีเรื่องนึงอยากแนะนำนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายๆคนทำแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะทำได้แล้วมันก็ทำได้ง่ายด้วยนั่นเองนะฮะก็เลยรู้สึกว่าอยากมาแนะนำเพื่อนๆกันนั่นเองนะฮะนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพกถุงผ้านั่นเองนะครับนี่พกถุงผ้านั่นเองนะครับในการไปตลาดนัดรถไฟครั้งนี้นะจริงๆมันไม่ได้มีแค่ประโยชน์ที่ว่าลดพลาสติกนะฮะแต่เราว่านอกจากมันจะลดถุงพลาสติกแล้วมันยังช่วยเรื่องของแบบการเก็บของที่เล็กๆน้อยๆบางทีเราจะได้ถุงที่มันแบบบางทีเราซื้อของเล็กๆแล้วมันได้ถุงแบบเนี้ยแล้วเราก็ต้องมาถือคู่กับพวกแบบอื่นๆต่างๆนานาอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบติดมือเราก็อาจจะแบบแหวกไม่ได้เกรงนิ้วล็อกอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนถ้าเรามีถุงผ้าถุงเดียวเนี่ยเราก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปในถุงเดียวแล้วเราก็มีแค่ถุงเดียวถือแค่ถุงเดียวไม่ต้องแบบถือหลายถุงแล้วมันก็ไม่ลกมือด้วยนั่นเองนะครับอยากให้เพื่อนๆลองใช้ถุงผ้ากันดูนะฮะแล้วก็ลดการใช้ถุงพลาสติกนั่นเองนะจ๊ะมาเป็นคนดีเฉยเลยว่ะก็เดี๋ยวเราจะมาฮอลให้ทุกคนดูว่าเรามีอะไรมาบ้างเนาะอันแรกเป็นโปสเตอร์แต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาแกะให้ดูที่หลังนะทุกคนก็เราซื้อหูฟังมานะทุกคนแก้ขัดก่อนนะเพราะว่าเราลืมหูฟังไว้บนรถเพื่อนเราก็เลยซื้อใช้ใหม่นะฮะมีอันนี้เป็นกระบองเพชรคืออันนี้ใส่ถุงมาเพราะว่ามันเป็นกระบองเพชรอะนะเราซื้อมาเพราะว่าเป็นร้านเพื่อนเนาะก็เลยอุดหนุนเพื่อนหน่อยนิดนึงนะน้องแบบน้องแบบเป็นคู่แฝดกันเนาะน่ารักกันดูดิต่อไปเป็นเสื้อนะคะทุกคนอันนี้ตัวละ150เองถูกมากแล้วก็ไซส์มันประมาณแบบ45เราก็เลยลองซื้อมานะอันนี้เป็นสีฟ้านะครับทุกคนนี่ด้านหลังเขาก็เขียนว่า anti social social club บาบอข้างหน้าเขียน get real by view world อะไรสักอย่างนึงคือถ้าแปลผิดขออภัยนะทุกคนก็ไม่ได้ฉลาดอะไรขนาดนั้นแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้เป็นสีชมพูชมพูแบบตุ่นๆไม่ใช่ชมพูหวานแหววเนาะแต่ว่าดูในคลิปมันดูจะดูแบบชมพูหวานแหววเนาะแล้วก็เราไปซื้อสติกเกอร์มานะครับเราชอบเอามาติดเสื้อนะเป็นสติกเกอร์นี้นะแผ่นละ10บาทเองทุกคนนะแล้วก็5แผ่นแถม1เราก็เลยไปตามมานะครับก็จะเป็นแบบนี้เป็นรูปแบบเทปนะแล้วก็มีอันนี้เป็น LOL กับ EW คืออะไรอ่ะทุกคนแล้วก็มีเป็นแก้วนะครับมีเป็นโน้ตบุ๊กแล้วก็แบบมีเขียนคําว่าแบบNetflix อะไรอย่างเงี้ยโคตรเก๋อะทุกคนแต่โดยรวมทั้งหมด4พาสเทลหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็มีหมวกแบบนี้น่ารักน่ารักซึ่งไปติดไปตรงหมวกมันก็น่ารักดีเนาะเหมือนหมวกใส่หมวกอีกรอบนึงนะแล้วก็มีนี้ออนะออนะคืออะไรอ่ะงงเหมือนกันนะทุกคนซื้อมาก็งงนะแล้วก็เราไปซื้อของในไดโซมาเนาะคือเราไปหาซื้อของเล่นๆมานั่นเองนะจ๊ะก็มีเป็นดอกไม้นะครับทุกคนเป็นดอกไม้สวยๆหลุดแล้วนะจ๊ะณจุดนี้หลุดไปเรียบร้อยนี่นั่นแล้วก็มีดอกอันนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าดอกหน้าวัวปะหรือเรียกว่าอะไรคือมันสวยดีเราก็เลยแบบซื้อมานะฮะนี่ก็คือของที่ซื้อมาจากไดโซนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะเป็นโปสเตอร์นั่นเองนะอันนี้เป็นโปสเตอร์ร้านประจำที่เราไปบ่อยมากแล้วก็เราชอบมากเพราะว่าโปสเตอร์ร้านนี้ใหญ่มากนะไม่ใช่โปสเตอร์ออฟฟิเชียลนะทุกคนเป็นโปสเตอร์แบบแฟนเมดนั่นเองนะทุกคนแต่ว่าดีเพราะว่าเขาขยายรูปได้สะใจมากไม่รู้ไปหารูปใหญ่ๆแบบนี้มาจากไหนเพราะว่าโปสเตอร์เขาใหญ่มากทุกคนแผ่นหนึ่งนี่สามารถติดได้ครึ่งห้องอะเวอร์ปะเวอร์เนาะมันใหญ่มากนี่นะทุกคนใหญ่มากนึกว่าไวนิลเป็นรูปพี่แดนะทุกคนคือแบบใหญ่มากนี่โอ้โหถามจริงใหญ่เบอร์นั้นเลยนะทุกคนเนี่ยแหละคือเบอร์นี้แหละทุกคนที่บอกว่าใหญ่มากมันฟินมากๆเลยทุกคนรู้สึกว่าถ้าเราเอาไปติดในห้องเราจะเห็นหน้าพี่เขาชัดมากนะฮะก็เลยซื้อมานะครับก็ในตลาดรถไฟมีขายนะจ๊ะใครที่สนใจก็ลองไปตามหาได้อยู่ล็อก2นะและนั่นก็คือของที่ซื้อมาจากตลาดรถไฟแล้วก็ไปแวะซีคอนมาอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนช็อปแหลกนานกันไปนะฮะก็มาหอทุกคนดูไม่มีเครื่องสำอางเนาะก็แปลกใจเหมือนกันไม่มีเครื่องสำอางตอนแรกก็จะซื้อเครื่องสำอางแหละแต่ว่ามันดึกแล้วเราก็เลยรีบไปตลาดรถไฟแล้วก็รีบกลับนั่นเองนะทุกคนก็เลยไม่ได้มีเวลาไปซื้อเครื่องสำอางนะแต่ว่าอยากได้มากเหมือนกันนะทุกคนก็นี่คือการซื้อของเพื่อเตรียมตัวไปคอนไฮไลท์อีกแล้วนั่นเองนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะฮะกับคลิปฮอลในวันนี้นะฮะใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจไลค์ Instagram ด้านบนตรงนี้แล้วก็ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้ด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปดู Channel ของเราตรงกลางกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วบ๊ายบาย